สำหรับช่วงนี้นะครับเราจะมาติดตามข่าวสารจากทางกรุงเทพมหานครกันครับค่ะไปเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีค่ะเปิดงานย่านธุรกิจสร้างสรรค์และสินค้า GI จะแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากย่านธุรกิจสร้างสรรค์พร้อมจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานตลอดทั้งงานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานย่านธุรกิจสร้างสรรค์และสินค้า GI ภายใต้แนวคิดตื่นตาสินค้า GI ตื่นใจอัตลักษณ์ชุมชนโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดโดยภายในงานได้มีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากย่านธุรกิจสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นชาดอยแม่สลองตลาดผ้าบ้านนาคาเครื่องถมนครศรีธรรมราชและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่าสินค้า GI ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนทั้งในและต่างประเทศทั้งกาแฟดอยตุงกาแฟดอยช้างข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ส้มโอนครชัยศรีสับปะรดภูแลสับปะรดนางแลไข่เค็มชายาและหมูย่างเมืองตรังโดยจะแบ่งการแสดงสินค้าเป็น2รอบได้แก่รอบที่1ระหว่างวันที่1ถึง13กันยายนเป็นสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอบที่2ระหว่างวันที่14ถึง27กันยายนเป็นสินค้าจากภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมให้ความรู้ทางธุรกิจการให้คำปรึกษาและการสาธิตเพื่อให้ทุกเช้าของวันธรรมดาเป็นโอกาสใหม่ที่คลองผดุงนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมร่วมสนุกส่งภาพถ่ายประกวดชิงตั๋วเครื่องบินในเส้นทางที่เลือกได้และสำหรับนักช้อปภายในงานยังได้จัดโปรโมชั่นนาทีทองในร้านสวัสดิการประชาชนที่จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดด้วยและที่พลาดไม่ได้ค่ะคือการลุ้นรับรางวัลในแคมเปญ27วัน27รางวัลพิเศษมอบความสุขให้กับประชาชนค่ะทางกรุงเทพมหานครนะครับมีความห่วงใยสุขภาพนะครับเรื่องอาหารการกินของคนกรุงเทพจึงได้จัดโครงการอบรมสุขาภิบาลด้านอาหารนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีแก่คนกรุงเทพครับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามโครงการกรุงเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัยสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่กรุงเทพมหานครร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดขึ้นด้วยความร่วมมือและการพัฒนาทางวิชาการร่วมกันโดยมีผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารร่วมการอบรมจำนวน600คนที่อาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหารไม่น้อยกว่า 300,000 คนการควบคุมกำกับให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารปรุงอาหารให้สะอาดปลอดภัยต่อประชาชนกรุงเทพและนักท่องเที่ยวถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครได้ตราข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร3ฉบับมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2545กำหนดให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของคนกรุงเทพมหานครที่ผ่านมามีการบูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการร่วมกันสร้างกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยการอบรมในครั้งนี้สำนักอนามัยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดทำโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคโดยจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารจำนวน600คนมีการบรรยายความรู้ด้านตามหลักสูตรและกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายด้านอาหารปลอดภัยระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสำนักอนามัยและพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบอาหารผู้สัมผัสอาหารในกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรุงและประกอบอาหารให้สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนาเมืองให้เป็นมหานครน่าอยู่และมีสุขภาวะที่ดีสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สมกับที่กรุงเทพได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปีครับนอกจากนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็เตรียมรณรงค์โครงการเด็กไร้อ้วนลดพุงทั่วทุกสำนักงานค่ะหวังลดปัญหาเด็กที่เป็นโรคอ้วนลงพุงนะคะพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาว
นายพีรพงษ์สายเชื้อรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะกล่าวถึงโครงการนี้ว่าคณะอนุกรรมธิการส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุขในคณะกรรมการการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะได้จัดประชุมรับฟังข้อเสนอจากผลการศึกษาสถานการณ์โรคอ้วนลงพุงและภาวะแทรกซ้อนของประชากรในเขตกรุงเทพที่รัฐสภาเพื่อร่วมกันเตรียมแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาในระยะยาวซึ่งสนช.ให้ความสำคัญโรคอ้วนลงพุงเป็นปัญหาสุขภาพและเร่งหามาตรการในการแก้ไขป้องกันเนื่องจากเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการเยียวยารักษาซึ่งจะเป็นภาระของประเทศในอนาคตซึ่งได้มีความพยายามหาแนวทางบูรณาการหน่วยงานที่จะเป็นต้นแบบโดยมองเห็นกรุงเทพมหานครที่มีมาตรการในการป้องกันระดับพื้นที่จะเป็นต้นแบบนำร่องและสามารถถอดบทเรียนไปสู่การปฏิบัติให้กับเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดได้ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพของกรุงเทพมหานครมีมาตรการลดปัญหาโรคอ้วนลงพุงโดยมุ่งเน้นด้านพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายเริ่มในกลุ่มเป้าหมายกับเด็กในโรงเรียนสังกัด438โรงเรียนประมาณ 300,000 คนโดยออกมาตรการเพื่อให้มีโภชนาการที่ดีถูกหลักเช่นการจัดอาหารเช้าที่เหมาะสมให้เด็กได้รับประทานห้ามขายน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยวที่มีโซเดียมสูงภายในโรงเรียนจัดโปรแกรมออกกำลังกายเวลา12นาทีและมีการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงพร้อมจัดคลินิกลดน้ำหนักประเมินและติดตามด้านการออกกำลังกายนะคะก็ได้มีการปรับปรุงสวนสาธารณะในกรุงเทพ30แห่งให้น่าพักผ่อนเหมาะกับการออกกำลังกายบางแห่งได้ทำเส้นทางจักรยานเพิ่มขึ้นส่วนด้านการดูแลรักษาสถานพยาบาลในสังกัดได้ติดตามผู้รับบริการที่เข้าสู่ภาวะอ้วนอยู่บ้างแต่ยังไม่ครอบคลุมนักเมื่อกรุงเทพมหานครเริ่มที่เด็กในโรงเรียนแล้วมั่นใจว่าจะขยายผลไปสู่ครอบครัวซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดังนั้นในเชิงนโยบายจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายควรมีเขตนำร่องต้นแบบพื้นที่กรุงเทพทำงานในการลดโรคอ้วนลงพุงที่ร่วมมือกันทั้งผู้ค้าสถานประกอบการโรงเรียนและหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ต้องออกกฎเกณฑ์การปฏิบัติแล้วติดตามประเมินความสำเร็จเมื่อระดับเขตทำได้ดีก็จะสามารถขยายออกเป็นโซนต่อไปได้ค่ะทางกรุงเทพมหานครนะครับเตรียมบริหารเส้นทางเดินเรือในคลองภาษีเจริญครับโดยจะเพิ่มจำนวนเที่ยวเรือและเทียบท่าทุก10นาทีขณะเดียวกันก็เตรียมขยายเส้นทางไปถึงเขตหนองแขมรับรองความต้องการของประชาชนครับนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับประชาชนในการเดินทางเชื่อมต่อล้อรางเรือตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังคงให้บริการประชาชนมีผู้ใช้บริการจำนวนมากร้อยละ95มีความพึงพอใจอีกร้อยละ5ไม่พอใจที่จำนวนเรือให้บริการน้อยอีกทั้งเรือที่ให้บริการอยู่ลำเรือยาวมีปัญหาในส่วนของการกลับลำเรืออยู่ระหว่างพิจารณาปรับรูปแบบเรือให้มีความเหมาะสมเป็นเรือลดคลื่นลดผลกระทบกับประชาชนริมฝั่งคลองและไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมโดยมอบสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการสำนักการจราจรและขนส่งได้มอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคมเป็นผู้บริหารจัดการเดินเรือและให้ศึกษารูปแบบเรือที่เหมาะสมที่จะไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนริมฝั่งคลองรวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการต่อไปในอนาคตโดยบริษัทกรุงเทพธนาคมนำเสนอผลการศึกษารูปแบบเรือที่เหมาะสมเป็นเรือขนาดเล็กลงจากเดิมขนาด60ที่นั่งเป็นขนาด40ที่นั่งความเร็วไม่เกิน 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะช่วยแก้ปัญหาการกลับลำเรือได้สะดวกขึ้นสำหรับผู้โดยสารต่อเรือน้อยลงอาจแก้ไขโดยปรับระยะเวลาวิ่งเรือให้ถี่ขึ้นจากเดิมจอดเทียบท่าทุกนาทีเป็น10นาทีและจะเพิ่มจำนวนเรือเป็น 12-15 ลำเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการราคาเรือประมาณลำละ4ล้านบาททั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยระหว่างการจัดหาเรือรูปแบบใหม่จะให้บริการอย่างต่อเนื่องปัจจุบันการเดินเรือคลองภาษีเจริญจากเพชรเกษม69ประตูน้ำภาษีเจริญจำนวน15ท่าเทียบเรือระยะทางรวม 11.5 กิโลเมตรเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการโดยไม่คิดค่าโดยสารตั้งแต่วันที่24เมษายน2557เป็นต้นมาช่วงชั่วโมงเร่งด่วนมีเรือวิ่งบริการรับส่งผู้โดยสาร7ลำจอดเทียบท่าทุก15นาทีมีผู้รอคิวขึ้นเรือไม่ต่ำกว่า100คนสามารถขึ้นเรือได้เที่ยวละ60คนระยะเวลาเดินเรือตลอดระยะทางรวม45นาที
อนาคตจะขยายเพิ่มเส้นทางเดินเรือออกไปอีก4ท่าจนถึงโรงเรียนวัดหนองแขมรวมระยะทางเป็น 4.5 กิโลเมตรแต่ยังกังวลเรื่องริมคลองยังไม่มีเขื่อนป้องกันต้องสำรวจและรับฟังความเห็นจากประชาชนด้วยครับทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเตรียมแก้ไขปัญหาที่จอดรถนักท่องเที่ยวเสนอนะคะสถานีขนส่งสายใต้เก่ารับรถทัวร์เพิ่มพร้อมกับเร่งสร้างที่จอดรถใต้สนามหลวงค่ะพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลงานจราจรเป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาที่จอดรถนักท่องเที่ยวบริเวณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมด้วยสน.ที่เกี่ยวข้องกรมศิลปากรสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยสำนักจราจรและขนส่งสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการท่องเที่ยวรัฐสภาที่มีพลตำรวจโทบุญเรืองผลพาณิชย์เป็นประธานได้มีข้อเสนอให้รถทัวร์รับส่งนักท่องเที่ยวภายในถนนผ่ากลางท้องสนามหลวงเนื่องจากที่ผ่านมารถทัวร์ที่มาจากทางถนนราชดำเนินสะพานพระปิ่นเกล้าต้องจอดรถชิดเลนขวาหน้ากรมศิลปากรทำให้นักท่องเที่ยวต้องลงจากรถทางด้านซ้ายซึ่งเป็นฝั่งถนนมีรถสวนเลนซึ่งเสี่ยงต่ออันตรายเป็นอย่างมากและเป็นการกันพ่อค้าแม่ค้าไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวซึ่งหลายฝ่ายได้มีการลงความเห็นว่าอยากให้กรุงเทพมหานครอนุญาตให้รถทัวร์รับส่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปจอดรับส่งในสนามหลวงได้แต่ทางกรุงเทพมหานครเกรงว่าโครงสร้างของท้องสนามหลวงจะไม่สามารถรองรับน้ำหนักรถทัวร์น้ำหนักเกิน15ตันได้ทำให้ต้องใช้จุดรับส่งนักท่องเที่ยวในจุดเดิมโดยต้องแก้ไขปัญหาจราจรโดยรอบและกำชับกวดขันรถทัวร์มากยิ่งขึ้นโดยที่ประชุมนะคะมีมติแก้ปัญหาในระยะสั้นคือให้รถทัวร์จอดรับส่งที่จุดจอดเดิมและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันและเพิ่มอาสาและเทศกิจช่วยในชั่วโมงเร่งด่วนและเสนอคณะอนุกรรมการท่องเที่ยวเพื่อขอให้บขส.เพิ่มจุดจอดรถโซน A ในสถานีขนส่งสายใต้เก่าซึ่งปัจจุบันได้กั้นไว้สำหรับทำวินรถตู้เพื่อเพิ่มที่จอดรถบัสได้อีก100ถึง200คันและยังมีมติเสนอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาเรื่องการจอดรถทัวร์ถนนผ่ากลางสนามหลวงและเรื่องการสร้างที่จอดรถยนต์ใต้สนามหลวงพร้อมศึกษาการสร้างอุโมงค์เชื่อมต่อ4ทิศให้นักท่องเที่ยวไปยังจุดต่างๆโดยไม่ต้องขึ้นมาบนถนนได้แก่ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลานเฉลิมพระเกียรติพระบรมมหาราชวังและด้านศาลฎีกานอกจากนี้นะคะในที่ประชุมจะขอย้ายท่ารถเมย์บริเวณฝั่งตรงข้ามตึกเหลืองถนนหน้าพระธาตุและบริเวณท่าราชวรดิษฐ์โดยได้มอบหมายให้สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามศึกษาและกำหนดจุดป้ายรถเมย์จุดใหม่และทำแผนเสนอให้กรมการขนส่งทางบกเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะทั้งนี้ในส่วนของระยะยาวในที่ประชุมได้ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดทำท่าเทียบเรือจากสายใต้เก่ามาท่าช้างรวมถึงการให้บริการรถชัตเตอร์บัสและรถจักรยานสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวและจัดสร้างอุโมงค์เชื่อม4ทิศทางอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของตำรวจก็ได้กำชับให้สน.ในท้องที่วางกำลังระบายรถบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ตลอดเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนค่ะสำหรับตอนนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารของแต่ละสำนักงานเขตกันครับ